ทีนี้คุณผู้ชม om, ครับเรื่องของบ้านนะฮะบ้านห้าหลังที่อยู่ในซอยวิภาวดี60อย่างที่เมื่อกี้พี่หมวยบอกไปก็คือบ้านของทางเฮียแตมเนี่ยนะฮะรวมไปถึงภรรยาที่เป็นชื่อเจ้าของบ้านนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทขนส่งรายใหญ่นะครับที่อยู่ดรธานีคือซื้อบ้านห้าหลังเนี้ไว้นะฮะแล้วก็ตามที่บิ๊กโจ๊กบอกนะครับว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าเขาเช่านะฮะเขาเช่านะครับโดยบ้านหลังนี้นะครับเป็นชื่อของเฮียแตมสามหลังซึ่งเป็นบ้านพักของบิ๊กโจ๊กนะครับ แล้วก็บ้านที่อ้างว่าเส้พ่ออยู่เนี่ยนะฮะอู่อีสองหลังเนี่ยนะครับห่างกันร้อยเมตรนะรก็ให้ตํารวจที่ติดตามเนี่ยพักอาศัยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นชื่อของภรรยาของเฮียแตมนอกจากนี้นะครับยังได้ข้อมูลนะครับจากการจ่ายเงินค่าส่วนกลางของบ้านทั้ง5ห,หลังในช่วงเดือนกรกฎาคมปี66นะครับจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนปี67เฮียแตมเนี่ยแหละครับเป็นคนโอนเงินเข้ามาจ่ายให้โดยบ้านหลังที่บิ๊กโจ๊กพักอาศัยอยู่นะครับมีค่าส่วนกลางครับเป็นเงินรวมอยู่ประมาณสัก62,000บาท ส่วนหลังอื่นนะฮะหลังละ2 6 0ห0 0 0นครับรวมค่าศูนย์กลาง5หลังเป็นเงินทั้งหมด1,4-2,000บาทส่วนการขอใช้ไฟฟ้าของบ้านทั้ง5หลังพบว่าเป็นชื่อของเฮียแต๋มครับเฮียแต๋มเนี่ยเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับสำหรับบริษัทขนส่งของเฮียแต๋มนะครับนอกจากจะเป็นรายใหญ่ในอุดรธานีแล้วนะครับก็ยังมีสาขาอยู่ในหลากหลายจังหวัดครับทั่วประเทศเลยโดยมีความเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับในช่วง78ปีที่ผ่านมา และมกักจะต้อนรับคณะของนายตำรวจที่เดินทางไปราชการในพื้นที่ภาคอีสานอย่างเต็มที่โดยมีรายงานนะครับว่าชุดสืบสวนเตรียมออกหมายเรียกเฮียแตมและก็ภรรยาเนี่ยนะฮะมาให้ข้อมูลถึงการครอบครองบ้านทั้ง5้าหลังในเร็วๆนี้พร้อมมีการตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินนะครับที่นํามาซื้อบ้าน5้าหลังนี้ด้วยว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าทําไมต้องซื้อแล้วมีการให้บุคคลอื่นเนี่ยมาพักอาศัยอยู่ทั้ง5้าหลังพร้อมทั้งจะยื่นนะฮะ ขอให้สำนักง,งานปปชต,ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของบิ๊กโจ๊กว่ามีการรับของเกิน HAEL 30 0 0บาทแต่บุคคลอื่นหรือเปล่าซึ่งหากจําเป็นต้องรับทรัพย์สินมูลค่าสูงตามกฎหมายแล้วต้องแจ้งภุมขบัญชาภายใน30วันนะฮะหากฝ่าฝืนเนี่ยจะมีโทษจําคุก3ปีปรับอีก60,000บาทนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปหาเฮียแต้มที่บริษัทปรากฏว่าไม่เจอเฮียแต้มนะครับโดยลูกน้องบอกว่าเฮียเข้าไปดูแลสาขาไปดูแลสาขาอื่นๆด้วยนานๆจะกลับมาที ปกติเฮียที่โทรสั่งงานทางโทรศัพท์ผู้สื่อข่าวก็เลยโทราหาเฮียแต้มนะครับเฮียแต้มกลิบไม่รับสายไม่รับสายค่ะนี่ครับ